การวันนี้ก็มีชื่อว่าฟันเช็คในส่วนนะครับผมเป็นแคมเปญของเสียสดายครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้บอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนด้วยใช่เช็คให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเสียวฟันครับเด้เมื่อกี้เห็นกินกันโอ้โหแบบใช่คือเป็นการแบบคือจริงแล้วในงานเนี่ยจะมีให้ทดสอบในการว่าเสียวฟันไหมก็คือการให้กินไอติมแล้วก็กินแบบของเปรี้ยวของร้อนเนี่ยครับไอติมจะเป็นของเย็นก็จริงตอนแรกคุยกับพี่นิวว่าอย่าจริงจังนะเธออย่าจริงจังนี่เกมแรกโอ้โหหมดก่อนใครแต่ว่าพอดีพี่อาร์ตพี่พิกรเนี่ยเขาบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนของชาวโลกในการทดสอบการเสียวฟันเราก็ต้องแบบทำให้ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์จริงตอนที่เรากินอย่างกระจัดกระจายเนี่ยมันจะแบบเกิดการเสียวฟันไหมถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์เซนโซไดแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่มีการเสียวฟันใดๆทั้งสิ้นนะครับในฐานะของพรีเซนเตอร์ด้วยมันจะเป็นแฟนดีใจมากเพราะว่าทุกคนเห็นเขาใช้เข่งเขาใช้โปรดักต์ของเซนสดาก็ถือว่าปลื้มใจมากเข่งเขาแบบแท็กมาในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยจริงๆก็คือแบบเรามีอาการเสียวฟันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่มีคนใช้โปรดักต์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับพอถามคำถามภาพรวมของงานนะคะครับผมให้พูดถึงงานวันนี้สำหรับงานวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนก็คือยาสีฟันเซนโซดาเนี่ยมีหลายสูตรมากอย่างเช่นผมเองเป็นพรีเซนเตอร์ของไลน์โปรดักต์มัลติแคร์นะครับลดอาการเสียวฟันอย่างเงี้ยอย่างเช่นของพี่เตตอนนี้คือป่วยใช่ใช่ครับผมแปลว่าของพี่เตคือเขาเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับว่าของพี่เตเป็นเซนสิฟันเซนโซดายนะครับผมเซนซิทิวิตี้แห่งกรรมนะครับก็เป็นแบบลดการเสียวฟันเหมือนกันเหมือนกันนะก็ดูแลแบบตัวเมืองตัวอะไรอย่างงี้ด้วยครับซึ่งภาพโรงงานวันนี้ก็สุดว่าก็สนุกครับเหมือนแบบได้มาเจอแฟนๆแล้วก็เป็นกันเองอะไรเงี้ยครับเราก็มีป๊อปอัพให้เมียให้ทุกคนได้มาเช็คอาการเสียวฟันกันด้วยนั่นคือตรงด้านนี้เลยแล้วสไตล์ของการกินของเรามันเสี่ยงอะไรกับพี่หนุ่มสไตล์การกินของพี่หนุ่มจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเชื่อกินเยอะกินอาหารค่อนข้างเร็วครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี้ยวอาหารให้มันช้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่นอนกัดฟันด้วยใช่ไหมใช่เธอบอกมันเป็นใช่เราจะต้องกัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนกาหรือว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทำให้มันแบบเวลานอนกัดฟันก็คือกัดอะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันเนี่ยมันก็เหมือนแบบไปขุดเนื้ออะคริลิกแทนที่จะมาขุดเนื้อฟันเราใช่ครับส่วนผมเองก็เป็นคนที่มีอาการเสียวฟันมาก่อนตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยพอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนำให้ใช้ยาสีฟันเซนสดายคือเป็นคิดมันตรงจุดจริงๆคือยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับลดอาการเสียวฟันจริงๆอย่างเงี้ยอาการเสียวฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆภายใน2สัปดาห์ก็บอกว่าภายใน2สัปดาห์ใช่ครับฝากเลยค่ะยังไงก็ฝากเซนสดาด้วยนะครับผมมีหลายโปรดักต์มากอย่างที่ผมเองเป็นพรีเซนเตอร์ไลน์โปรดักต์ของสูตรมัลติแคร์นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คฟันตัวเองดูว่ามีอาการหรือเปล่าถ้ามีอาการต้องรีบแก้เลยนะครับผมฝากด้วยนะฮะเซนสดายครับเอาติ้งหรือเอาเตนะเอาติ้งเอาติ้งก่อนเอาติ้งก่อนเป็นไงบ้างเอาติ้งก็จริงๆก็เมื่อวานในรายการไลฟ์เขาบอกว่าจะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับใครแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายว่าไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายใช่ไหมก็แบบเป็นคงแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟแล้วกันครับเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าเป็นไงบ้างจริงก็สนุกตามธรรมเนียมของเราเนาะก็แบบก็มีการเดินพาเลทนะครับอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มแต่ตอนแบบเดินทางเลยคืออยู่บนรถบัสกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วก็จะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรกันครับของพี่นิวอยู่สีอะไรอยู่สีฟ้าเป็นยูเรนัสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวว่าเป็นอัพเป็นอะโบฟใช่ไหมมันก็แบบเป็นอะไรที่มองบนใช่ของผมเป็นอยู่สีส้มครับวีนัสซึ่งก็สนุกดีเวลาไปเที่ยวติ้งเราจะเจอแบบเพื่อนๆที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเด็กใหม่เด็กเก่าอ๋อใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนำตัวด้วยคือเราก็จะมีโอกาสได้แบบคือบางทีเราทำงานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอกันวนเวียนจนแบบไม่ได้เจอน้องๆที่แบบเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะแบบทำความรู้จักกับน้องๆเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยครับถึงกันเก่งด้วยเนาะแต่ละทีมโอ้น่ากลัวมากถึงขนาดนั้นน่ากลัวมากเรื่องการแต่งตัวเอาติ้งนี่คือแบบทุกคนจริงจังยอมกันไม่ได้เลยจริงๆยกเว้นนิว
เป็นนิวเอาแบบทีมนี้คือทีมมาลอยมาทีมนี้คือแบบอะไรก็ได้ที่ลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่า up and above ครับผมของคู่นี้เป็นยังไงลอยมายังไงของผมเนี่ยของเต้เป็นหน้าลอยแต่หลายคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกเพราะว่าปกติแต่ผมหน้าลอยอยู่แล้วปกติหน้าเขาลอยอยู่แล้วดูไม่ออกก็ต้องออกมาเคลมตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือแต่งเป็นทีมหน้าลอยนะไม่ได้ตั้งใจทำให้หน้ามันลอยผมแต่งเป็นท้องฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆจบแค่นั้นจบส่วนของผมเป็นตั้งเป็นแสงอุตสาห์ครับคือจะเป็นอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของนารูโตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอะเฟิร์สกับมิกเป็นคนที่จะคิดอยากแต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้มิกซ์แสงอุตสาห์มันบินบนท้องฟ้ายังไงมันแค่วิ่งวับไปวับมาไงเรามองขึ้นไปอ๋อแสงอุตสาห์อยู่บนฟิวนั้นก็แถไม่ได้เนาะจะพูดอย่างนี้นะโอเคครับประมาณนี้เราให้ใครที่สุดสำหรับที่สุดอะไรนะให้ใครที่สุดจะเป็นของทีมงานครับจะมีทีมหนึ่งที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินนารีครับซึ่งแบบเสาไฟกินนารีถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่เสาไฟกินนารีที่เป็นเสาไฟกินนารีไอ้สีทองแต่งเป็นสีทองติดคือปีที่แล้วอ่ะเขาแต่งเป็นไอ้นี่เป็นภาพขาวดำครับเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบทีมเขาให้มัน9คน8คนใช่ครับเขาชนะมาแล้ว2ปีแล้วก็ปีนี้เขาก็ชนะอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่1เลยครับรางวัลมันเยอะขนาดรางวัลมูลค่า 8,000 บาทแค่นั้นใช่แต่ว่าเป็นล้านนึงแต่ว่าจ่ายไป 12,000 ตอนนี้ขาดทุนสะสมมา 3-4 ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมเรื่อยๆเดี๋ยวรอไปที่กำไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกาศอีกรอบนึงใช่แล้วในบรรดาศิลปินด้วยกันเนี่ยเราให้ใครเป็นที่1ถ้าความหลุดนะให้ยายม้ามันมาปากินมาปากินหลุดไปแบบหลุดโลกไปเลยทีเนี้ยใช่เพราะว่าเขาว่ามีความครีเอทอะไรเงี้ยเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้วจนแบบสภาพขาดหมดแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แหละเพราะมีนี่นะเป็นกอลัมก็คือแต่งทีไรก็จำไม่ได้ทีว่าเออนี่คือม้าทุกคนมีอะไรจะแต่งแบบเป็นพี่ๆหล่อๆแล้วนี่ฉีกแบบนี้เลยมันเขาคนตลกท้าโถก็ตอนแรกก็นึกว่านายจะไม่พอใจนายชอบจอยเวอร์ถึงขั้นกับลง IG ม่วงเหมือนกันคุณท้าโถกลายเป็นท้าโถไอ้นี่กันมากเลยสนุกสนานกันมากเลยคุณเตตะวันเลยรับไปเต็มๆความเตตะวันน่าจะผมว่านี่ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยวไปรู้อีกทีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะแบบการเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนป่วยบ้างอะไรเงี้ยเห็นอยู่เห็นเขาโพสต์ไอจีสตอรี่ไข้ตับ7.9อ๋อเตตะวันใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นว่าพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮนะครับโทรหาเพื่อนอย่างเอลมีโทรหาเพื่อนอย่างมีโทรไปแล้วครับแต่ว่ายังคุยรู้เรื่องอยู่ครับผมคุยเรื่องและปกติผมว่ารู้สึกว่าก็คือมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรเดี๋ยวผมไปอัปเดตอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคำถามนี้ขอเรียนเชิญครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คอยู่ไหนครับไม่มาแต่วันนี้อาจจะหนาวเป็นพิเศษใช่เพราะว่าเธอมาแทนเรามันจะหลุดมาเสียงเลยตำแหน่งพรีเซนเตอร์งงใช่มาเสียงไม่ใช่มาขายของมาผ่านกันพอดีก็ถือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าพอดีเพื่อนป่วยไหมเขาก็ถามว่าผมเดินบนลู่อยู่เลยก็เลยถามว่าเตรียมตัวทันยังไงเดินบนลู่วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าพอดีเตตะวันป่วยครับมาแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าได้ไปได้ครับแต่นี่ก็ข้อมูลพึ่งแน่นอนขอบคุณมากนะครับผมเตรียมตัวมาตั้ง3ปีแล้วอ่ะเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีพอดีพี่ชายเป็นทันตกรรมการแข่งอันดับแพ้เป็นทันตกรรมแข่งขันมาดีเมื่อกี้ก็ทุ่มเทมากเกินหน้าเกินตาพรีเซนเตอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปคนชอบกินไอติมครับคนชอบกินไอติมคุณเตยเขาต้องหวั่นหวั่นแล้วไหมคะอะไรนะเขาเห็นเขาต้องหวั่นหวั่นแล้วแหละไม่หวั่นหวั่นเดี๋ยวผมบอกเรื่องสั่นคลอนอะไรนะจะเป็นคนที่ไม่อยากพูดเองครับแต่ถ้าติดต่อมาก็ยินดีเนาะยินดีดีเพราะว่าในแคตตากรีนี้ยังไม่มีครับแล้วเข้าไปเรื่องออสซิ่งหน่อยหลายคนโฟกัสดูจีเอ็นถอดเสื้อยังไงคะนี่ไงคนนี้พี่นิวถอดผมอะเข้าไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอะแค่ไปเล่นว่ายน้ำกันแต่ว่าพอดีเห็น
โอมใช่ไหมโอมนี่แบบฝุ่นแบบโอ้โหแน่นมากโอมจอร์ดก็คือแน่นแล้วฟอสโอมจอร์ดฟอสอ่ะเขาเดินเล่นกันอยู่3คนเขาแบบเอ้พอดีก็เดินเดินไปปุ๊บอ่ะมายืนคุยสักพักนึงฉลามเอสก็เดินมาโอ้ทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบภูวินด้วยเอ้าภูวินภูวินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีแต่คนโกรธมันก็แต่ละคนฟิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับพูดซะรู้สึกผิดเลยไม่เอิร์ธนี่เขาดีตลอดเวลาอยู่แล้วผอมลงผอมลงผอมลงผอมไม่ค่อยได้เล่นดิวก็ขอตุ่นไอ้นะใครแซ่บสุดเหรอครับจริงๆก็น่าจะหุ่นเตตะวันนะโหนี่เขาแล้วก็เตตะวันไม่จริงไม่จริงเตตะวันเขาแบบอกใหญ่อกใหญ่อกใหญ่มากวันๆเล่นแต่อกนะกินไก่ด้วยกินไก่ใช่เหมือนล่าสุดเหมือนแบบมีคลิปที่เราถ่ายเราไลฟ์สดอ่ะเราไลฟ์สดแล้วแพนกล้องไปพอดีนี่ถ่ายเหรอใช่เราถ่ายอ๋อใช่เราไลฟ์ไงเราไปเจอกันกับกล้องกับเต้อะไรนะกันกับเต้กันกับเต้ยังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไรกันบ้างหรือยังยังนะครับแล้วผมต้องพูดเหรอจริงเหตุการณ์วันนั้นไม่มีอะไรครับก็คือพวกเราก็อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไงผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะอะไรเขาพูดว่ากล้องไปเดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าเออแล้วอ๋อไม่เห็นใช่ไหมผมก็มาดิเล่นเกมอยู่บอกอ้าวกินใช่ตกใจไหมตกใจไหมตกใจที่เห็นแต่ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายหมายถึงว่าจริงๆคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้มีแบบฟิลแบบที่ทุกคนแบบพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนตกใจไหมพอเราหันไปคนตกใจกว่านี่จังหวะช็อตฟิลของเราเหมือนกันใช่ก็เหมือนไปช็อตฟิลตัวเองช็อตฟิลเขาช็อตฟิลทุกคนจริงๆก็จริงๆก็นั่นแหละก็ไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบก็สนุกเขาเรียกว่าเล่นเกมเอนจอยกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับปกติหลังกล้องก็คือเป็นฟิลนี้อะไรนะหลังกล้องก็แบบไม่ปกติก็คือเล่นกันปกติคือด้วยความสนิทกันด้วยความอะไรอย่างนี้คือเล่นกันอยู่แล้วใช่หรือจะให้กับเอิร์ธให้ดูรอนี่รอด้วยนะใจเย็นนะใช่ใช่ใช่มีคอมเมนต์ในแฟนคลับที่เขียนมาแล้วก็มีคนทั้งเข้าใจไม่เข้าใจแหละเป็นปกติครับผมก็คือมันเหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นล้านแบบอยู่แล้วครับแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้วแต่เลยใช่ก็คือเขาเล่นเกมหรอเล่นเกมกันอยู่ครับเล่นแล้วก็แบบไม่ใช่เล่นกันจริงๆเล่นกันอยู่3คนแต่ว่าอัตภัณฑ์อ่ะคือเหมือนแบบเข้ามาแบบคือตอนแรกลีฟเขาไว้อยู่ที่ห้องแล้วเขาก็แบบชวนเขามาเล่นที่ห้องด้วยอย่างเงี้ยครับเขาเก็บไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยใช่อะไรนะครับระวังไว้เวลาไปไหนใช่จริงๆต้องตัวเองคือนิวก็มีความผิดด้วยเหมือนถึงว่าตัวเองไม่ได้ระวังเหมือนถึงว่าเค้าเรียกว่าอะไรเวลาไลฟ์เวลาอย่างงี้คือมันระวังคือต้องเดี๋ยวแบบเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ๆๆก็ต้องระวังครับ